นี่อาจจะเป็นช่วงเวลาทางแยกใหญ่ในชีวิตที่นี่คือบ้านเกิดและมันจะเป็นแบบนั้นเสมออยู่กันต่อไปเพื่อรับความรักความสุขและเป็นตำนานของทีมหรือจะแยกย้ายมองหาความท้าทายใหม่ๆเส้นทางที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนท่ามกลางความสับสนนี้เขาจะผ่านไปได้อย่างไรตู่เทฟฟุตบอลวันนี้ขอเสนอทางแยกชีวิตเทรนด์เอาไงกับสัญญาปีสุดท้ายในช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในยุคใหม่ภายหลังจากที่กุนซือผู้ยิ่งใหญ่อย่างเจอร์เก้นคล็อปวางมือไปทุกอย่างกำลังเดินหน้าไปต่อในยุคของอาร์เน่ชลอตและมันกำลังไปได้ดีทีเดียวครับสถานการณ์ตอนนี้พูดว่าลุ้นแชมป์ก็ไม่ผิดท่ามกลางสิ่งที่กำลังยอดเยี่ยมแฟนบอลไม่น้อยที่ห่วงเรื่องของเขาสัญญาของเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โน่ที่จะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้เทนเป็นคนลิเวอร์พูลโดยกำเนิดเขาเกิดที่เมืองนี้เรียนที่โรงเรียนในท้องถิ่นจนถึงช่วงเวลา6ขวบลิเวอร์พูลก็เปิดแคมป์ฟุตบอลเพื่อให้เด็กมีกิจกรรมทำช่วงปิดเทอมโดยที่เทนก็เป็นหนึ่งในเด็กที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมครับคนที่เห็นพรสวรรค์ของเขาคือเอียนบาริแกนที่เป็นโค้ชของแคมป์ในตอนนั้นหลังจบแคมป์ในตอนนั้นครับเขารีบติดต่อไปหาผู้ปกครองของเทนเพื่อเสนอสัญญาดึงเข้าสู่ศูนย์ฝึกของลิเวอร์พูลตั้งแต่ตอนนั้นเลยช่วงแรกเขาลองเล่นในหลายๆตำแหน่งครับจนมาจบที่มิดฟิลด์ริมเส้นฝั่งขวาจนปรับมาเป็นแบ็คนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการคอร์สบอลและการวางบอลยาวเป็นหนึ่งในอาวุธสำคัญของเขาในทุกวันนี้ด้วยเทนมีความเร็วและความคล่องตัวสูงมาตั้งแต่ยังเด็กครับเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ถึงขั้นที่เจอราดเนี่ยเคยชื่นชมและพูดถึงในหนังสือตัวเองเทนเป็นกัปตันทีมของชุด U16 และ U18 ด้วยแสดงให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำที่มีอยู่ในตัวมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นตอนนั้นคนคุมทีมเยาวชนของลิเวอร์พูลคือเป๊ปลินเดอร์ที่เป็นผู้ช่วยของคล็อปนั่นทำให้เขาแนะนำเทนให้กับคล็อปเพื่อให้โอกาสในทีมชุดใหญ่ฤดูกาล 2016-2017 เทนได้รวมทีมลิเวอร์พูลชุดใหญ่ไปทัวร์อุ่นเครื่องที่อเมริกาด้วยจากนั้นก็ได้ลงสนามเปิดตัวในเกมลีกคัพกับท็อตเนมสเปอร์และถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่68โดยที่วันนั้นทีมชนะไป 2-1 ซีซั่นนั้นคล็อปส่งเขาลงสนาม12นัดในทุกรายการฟอร์มน่าประทับใจไม่น้อยครับโดยเฉพาะในสายตาแฟนบอลมองว่านี่แหละจะเป็นอนาคตของทีมได้เลยเขาคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของสโมสรมาด้วยในซีซั่นนั้นฤดูกาลต่อมา 2017-2018 กลายเป็นโอกาสของเทนครับเนื่องจากนาธานิเอลคายได้รับบาดเจ็บรุนแรงช่วงแรกก็ต้องหมุนเวียนกับโจโกเมสแต่ก็มีโมเมนต์สำคัญของเขาในช่วงต้นปีซีซั่นลิเวอร์พูลต้องลงเล่นแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกนัดเพลย์ออฟเป็นเกมที่เจอกับฮอฟเฟนไฮม์โดยเขาเป็นคนยิงฟรีคิกเข้าประตูเป็นประตูแรกของเขาในนามนักเตะลิเวอร์พูลทำสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับที่3ที่ทำประตูให้หงแดงในเกมยุโรปต่อจากไมเคิลโอเว่นและเดวิดเฟย์ครับโดยที่เทนอายุเพียงแค่18ปี10เดือนกับอีก8วันฤดูกาลนั้นครับเป็นฤดูกาลที่เทนเล่นในเกมแชมเปี้ยนลีกได้เด่นมากโดยเฉพาะช่วงปลายซีซั่นที่เขายึดตำแหน่งแบ็คขวาตัวจริงเป็นของตัวเองได้ทำสถิติเป็นนักเตะอังกฤษอายุน้อยที่สุดที่เล่นรอบก่อนรองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกวันที่เจอกับแมนซิตี้ซึ่งเทนจัดการเลอร์รอยซานเน่ได้อยู่หมัดนัดที่2เขาก็ยังทำได้ดีเหมือนเดิมสกอร์รวมของ2เกมนั้นคือลิเวอร์พูลชนะไป 5-1 จนเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศได้เข้าไปเจอกับเรอัลมาดริดเทนจึงกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดของลิเวอร์พูลในการเล่นนัดชิงชนะเลิศรายการนี้วันนั้นครับเขาต้องประกบคริสเตียโนโรนัลโดแม้จะเป็นงานยากแต่ก็ทำได้ดีครับแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวันนั้นทีมจะแพ้ไป 3-1 ก็ตามเป็นการรับประสบการณ์อันล้ำค่าของเขาอย่างแท้จริงฤดูกาลนั้นเขาเป็นนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของสโมสร2ฤดูกาลซ้อนพร้อมกับมีชื่อเข้าชิงรางวัลโกลเด้นบอยแต่แพ้มัดไทยเดลิกของอาแจกฤดูกาล 2018-2019 เทนมีชื่อเป็น1ใน10นักเตะที่เข้าชิงรางวัลโกปาโทฟี่หรือบอลลองดอร์สำหรับดาวรุ่งโดยได้ผลโหวตเป็นอันดับที่6นี่ก็เป็นอีกปีครับที่เขาโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมในเกมพรีเมียร์ลีกนัดวันที่27กุมภาพันธ์ปี2019เทนทำได้3แอสซิสต์เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำ3แอสซิสต์ในเกมเดียวที่อายุแค่20ปีกับ143วันซึ่งเป็นการจ่ายให้ซาดิโอมาเน่2ลูกแล้ววอร์จิลฟันได้1ลูกให้ลิเวอร์พูลชนะวัตฟอร์ด 5-0อีกหนึ่งนัดที่น่าจดจำในฤดูกาลนั้นครับคือเกมที่พบกับบาร์เซโลนาในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดปาฏิหาริย์ที่แอนฟิลด์หลังจากนัดแรกตามหลังอยู่ 3-0 วันนั้นเทนแอสซิสต์2ลูกโดยเฉพาะลูกสุดท้ายที่เป็นการหลอกเปิดเตะมุมให้ดิวอกโอเลกี้ทำประตูให้กับทีมชนะไป 4-0 เข้าชิงชนะเลิศด้วยสกอร์รวม 4-3 ก่อนจะเอาชนะสเปอร์ได้ 2-0 ในนัดชิงชนะเลิศคว้าแชมป์ยุโรปสมัยแรกของตัวเองได้ขณะที่พรีเมียร์ลีกจบด้วยการเป็นรองแชมป์ที่มีถึง97คะแนนฤดูกาลนั้นเทนทำแอสซิสต์ไปถึง16ลูกในทุกรายการเป็นฟอร์มที่โดดเด่นจริงฤดูกาล 2019-2020 ครับเขามีประสบการณ์มากขึ้นจากการลงสนามให้ทีมในหลายๆรายการแถมยังเป็นหนึ่งใน6นักเตะลิเวอร์พูลที่มีชื่อเข้าชิงบอลลังดอร์2019อีกด้วยและความยอดเยี่ยมของเขาคือการมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมเปี้ยนลีกนี่คือแชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกในรอบ30ปีของสโมสรโดยที่ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เขาทำแอสซิสต์ไปถึง14แอสซิสต์จากผลงานนั้นทำให้เขามีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมของ FIFA ในปี2020ด้วยรวมถึงการคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกด้วยเทนยังคงยืนระยะเป็นตัวจริงของลิเวอร์พูล
ูได้อย่างต่อเนื่องครับแถมทีมก็ยังฟอร์มดีมาจนถึงช่วงคริสต์มาสทำให้มองไปที่การป้องกันแชมป์แต่กลายเป็นว่าฟอร์มของทีมเริ่มตกรวมถึงตัวเทนด้วยที่ผ่านมาตั้งแต่ขึ้นชุดใหญ่กราฟชีวิตเขาเหมือนจะชี้ขึ้นตลอดนี่เหมือนกลายเป็นช่วงเจออุปสรรคให้ต้องฝ่าฟันไปแต่มันก็ยากถึงขั้นที่เขาหลุดจากรายชื่อทีมชาติอังกฤษรวมถึงถูกวิจารณ์เรื่องการเล่นเกมรับด้วยเขากลายเป็นแพ้ในเกมที่เจอกับเรอัลมาดริดซึ่งมันก็ทำให้เขารู้สึกแย่อย่างไรก็ตามเขาสามารถกลับมาได้ในเวลาไม่นานจบฤดูกาลเทนทำแอสซิสต์ในลีกได้แค่7ครั้งเท่านั้นถือว่าทำได้น้อยกว่าที่เคยทำได้ในซีซั่นก่อนๆมากกว่าครึ่งหนึ่งฤดูกาล 2021-2022 เป็นอีกหนึ่งซีซั่นครับที่ลิเวอร์พูลทำผลงานได้ดีซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่แฟนหงพูดกันว่าพวกเขาไม่ลุ้นแชมป์ถึง4รายการก่อนที่ซีซั่นใหม่จะเริ่มเทนเพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปในฟุตบอลลีกครับลิเวอร์พูลเอาชนะเชลซีได้จากการโดนจุดโทษขณะที่ในลีกเป็นอีกหนึ่งซีซั่นที่จบได้อย่างน่าเจ็บปวดลิเวอร์พูลจบรองแชมป์ด้วยการมี92แต้มแพ้ให้แมนซิตี้แค่แต้มเดียวอีกครั้งแต่พวกเขาก็สามารถเข้าชิงชนะเลิศ FA คัพได้และคว้าแชมป์ได้ด้วยซึ่งเป็นอีกครั้งครับที่คู่ต่อสู้คือเชลซีและจบที่ลิเวอร์พูลชนะจุดโทษเหมือนเดิมขณะที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงก็เจอกับเรอัลมาดริดแต่ก็แพ้ไป0ประตูต่อ1เป็นอีกซีซั่นที่เทนกลับมาคืนฟอร์มได้อย่างสวยงามลงสนามทุกรายการ47นัดยิงได้2ประตูทำไป19แอสซิสต์ในทุกรายการฤดูกาล 2022-2023 ครับเป็นฤดูกาลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับเทนอย่างมากครับซีซั่นนี้เริ่มต้นในการที่ลิเวอร์พูลโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานกันระนาวคนก็วิเคราะห์กันมากนะครับว่าเป็นเพราะการกำศึกหนักเมื่อฤดูกาลก่อนเทนก็โดนวิจารณ์หนักอีกครั้งเรื่องการติดเติมเกมรุกมากไปแม้ว่าเขาจะทำได้ดีในการเติมไปแอสซิสต์แต่กับเกมรับเขาช่วยทีมได้ไม่เยอะโดยเฉพาะในช่วงที่ทีมขาดเซ็นเตอร์ดีๆมาคอยคัฟเวอร์ตำแหน่งเขายิ่งทำให้ทีมรั่วรวมถึงการที่ทีมไม่มีมิดฟิลด์ตัวรับยิ่งทำให้ทีมเล่นได้ลำบากและก็ฟอร์มแย่ไปอีกแต่จุดเปลี่ยนคือการเดิมพันของเป๊ปลินเดอร์ผู้ช่วยของคอปไอเดียของเขาคือการที่ทีม U16 ของลิเวอร์พูลเคยมีกางรับที่เก่งมากๆคนหนึ่งนั่นคือเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนดังนั้นเขาจึงเชื่อว่าเขาสามารถเปลี่ยนวิธีเล่นได้ไม่ใช่การเอาเทนมายืนกางรับแบบตรงๆนะครับแต่เป็นการเล่นแบบอินเวิร์ตฟูลแบ็กเทนขยับเข้ามาเล่นตรงกลางสนามมากขึ้นด้วยการหุบจากริมเส้นช่วยเขาเบอร์ตำแหน่งที่ทีมขาดได้เป็นอย่างดีเป๊ปลินเดอร์ถึงขนาดพูดกับคอปว่าเชื่อเถอะว่าเขาทำได้น่าจะเอาเงินเดือนชั้นไปเลยก็ได้แต่ขอให้ลองดูนั่นทำให้เกิดเทนคนใหม่ไม่ใช่แบ็กจอมบุกที่ประจำการริมเส้นอีกแล้วครับแต่เป็นแบ็กยุคใหม่ที่หุบเข้ามาช่วยตรงกลางได้มีส่วนกับเกมรุกมากกว่าเดิมและช่วยชะลอบอลที่กลางสนามไม่ให้ทีมโดนสวนกลับและเสียประตูง่ายๆจากที่อาจจะจบกลางตารางกลายเป็นไม่แพ้ใครเลยในช่วงท้ายฤดูกาลกลับมาจบอันดับที่5ได้เข้าสู่ฤดูกาล 2023-2024 เทนถูกแต่งตั้งให้เป็นรองกัปตันทีมเขายังคงทุ่มเทเหมือนเดิมอยู่เสมอลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ลีกครับแต่รายการอื่นๆก็ยังไม่ค่อยได้ลุ้นเท่าไหร่อย่างไรก็ตามครับท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นเทนเริ่มถูกตั้งคำถามเรื่องสัญญาเพราะตอนจบฤดูกาลนั้นสัญญาเขากำลังเข้าสู่ปีสุดท้ายแล้วมันเป็นไปได้ว่าเทนอาจจะอยากดูลิเวอร์พูลในก้าวต่อไปที่ไม่มีคอปซะก่อนก่อนเปิดฤดูกาลเทนไปออกรายการหนึ่งของแกรี่เนวิลสิ่งที่เขาพูดถึงคือเขาเป็นหนี้บุญคุณของคล็อปอย่างมากเพราะนั่นคือคนที่ให้โอกาสเขาตอนเป็นนักเตะดาวรุ่งทำให้เขาก้าวมาถึงจุดนี้และสิ่งสำคัญคือการที่คล็อปคอยปกป้องเขาเสมอแน่นอนการเป็นดาวรุ่งย่อมมีข้อผิดพลาดย่อมเจอสถานการณ์กดดันย่อมเจอคำวิจารณ์และตอนนั้นคล็อปคือคนที่คอยป้องกันทุกอย่างให้กับเขาอีกเรื่องที่เทนพูดถึงคือทัศนคติที่คล็อปทิ้งเอาไว้คล็อปบอกว่าเขาไม่เคยคิดอยากสร้างทีมที่ดีที่สุดในโลกแต่เขาอยากให้ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ทีมอื่นเอาชนะยากที่สุดไม่ว่าใครต้องเจอก็ต้องหวั่นเกรงจะไม่ได้ชนะง่ายๆนั่นคือสิ่งที่คอปปลูกฝังให้ลูกทีมการที่ต้องเปลี่ยนตัวโค้ชมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่ที่เทนต้องรับมือก็ได้ครับมันสะท้อนออกมาในภาพที่เราเห็นตอนที่เขาโดนอาร์เนอร์เปลี่ยนตัวออกช่วงต้นซีซั่นกลายเป็นว่าผู้จัดการทีมต้องเข้ามาอธิบายกันเป็นการส่วนตัวขณะเดียวกันก็มีคำสัมภาษณ์ของเทนออกมาเรื่องการต่อสัญญาเทนบอกว่าเขาอยู่กับทีมมา20ปีแล้วที่ผ่านมาก็เซ็นสัญญามาแล้วหลายฉบับทุกฉบับไม่เคยต้องมาพูดออกสื่อดังนั้นหากจะมีการเซ็นกันเดี๋ยวก็ได้รู้เองสิ่งนึงที่เขาบอกได้ก็คือฤดูกาลนี้เขายังเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลคำสัมภาษณ์นั้นสร้างดราม่าและวิจารณ์ไม่น้อยครับแฟนบอลถามกันว่าทำไมไม่พูดให้ชัดไปเลยยิ่งหลังจากนั้นดานนี่คาบาคาวแบ็คขวาของเรอัลมาดริดเจ็บพักยาวชื่อของเทนกับประชันชุดขาวก็ยิ่งถูกสื่อจับมาเชื่อมโยงกันมากขึ้นตอนนี้ก็ยิ่งไม่มีความคืบหน้าเรื่องสัญญาใดๆท่ามกลางทางแยกของชีวิตแบบนี้ไม่มีใครรู้ว่าเรื่องจะไปจบตรงไหนหากเทนย้ายเขาจะย้ายไปแบบที่ลิเวอร์พูลไม่ได้ค่าตัวเลยยกเว้นจะย้ายในเดือนมกราคมปี2025ไม่มีใครรู้ว่าเทนกำลังคิดอะไรอยู่แฟนบอลต่างอยากให้เขาอยู่ต่อคนนี้จะเป็นตำนานของทีมอย่างแน่นอนแต่ตัวเทนเองจะคิดแบบนั้นหรือเปล่าเราคงต้องติดตามกันต่อไปครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ